การเพิ่มหุ้นใช้ในกรณีเมื่อสมาชิกมาขอซื้อหุ้นเพิ่มนะครับเรามาดูตัวอย่างการเพิ่มหุ้นกันนะครับวันที่4มกราคม2561นายในปอผลดีจ่ายเงินสดเพื่อซื้อหุ้นจำนวน1000บาทสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรคะสวัสดีครับผมในปอผลดีจะมาขอซื้อหุ้นเพิ่ม1000บาทครับได้เลยค่ะการเพิ่มหุ้น มีขั้นตอนดังนี้ครับคลิกเมนูหุ้นเลือกหัวข้อเพิ่มหุ้นระบุรหัสสมาชิกที่ต้องการค้นหาจากนั้นคลิกที่ชื่อสมาชิกที่ต้องการจะโจทย์คือในปอผลดีเลื่อนมาที่หัวข้อรายละเอียดการเพิ่มหุ้นวันที่ทำรายการให้ระบุวันที่ทำรายการ จะโฉดคือวันที่4มกราคม2561แหล่งเงินทุนโปรแกรมแสดงค่าเป็นบัญชีของเงินสะสมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากแหล่งเงินทุนอื่นไม่มีกิจกรรมเกี่ยวกับหุ้นราคาหุ้นต่อนหน่วยโปรแกรมจะแสดงค่าตามที่กิจการได้ตั้งฐานข้อมูลไว้ในข้อมูลทุนเรือนหุ้นจำนวนหุ้น ระบุจำนวนหุ้นที่เพิ่มจาโจทย์คือซื้อหุ้นเพิ่ม1,000บาทหน่วยละ10บาทจะได้หุ้นจำนวน100หน่วยครับรวมรับชำระโปรแกรมแสดงจำนวนเงินที่สมาชิกต้องชำระให้กับกิจการโดยอัตโนมัติครับกดปุ่มบันทึกข้อมูลโปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้ตรวจสอบความถูกต้องหากถูกต้องแล้วให้กดปุ่มตกลงถ้าไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่มยกเลิกเพื่อกลับไปแก้ไขรายการให้ถูกต้องอีกครั้งครับหากกิจการได้ตั้งค่าการพิมพ์ไว้โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้กรณีตั้งค่าการพิมพ์ใบเสร็จโปรแกรมจะแสดงหน้าจอเพื่อสอบถามการพิมพ์ใบเสร็จรับเงนินกดปุ่มตกลงเพื่อทําการพิมพ์ใบเสร็จรับเงนินหรือกดปุ่มยกเลิกหากไม่ต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงนิน กรณีตั้งค่าการพิมพ์สมุดโปรแกรมจะแสดงหน้าจอเพื่อสอบถามการพิมพ์รายการเคลื่อนไหวในสมุดหุน้นกดปุ่มตกลงเพื่อพิมพ์รายการกดปุ่มยกเลิกหากไม่ต้องการพิมพ์รายการเมื่อบันทึกการเพิ่มหุ้นแล้วสามารถตรวจสอบรายการที่บันทึกดังนี้คลิกเมนูหุน้นเลือกหัวข้อเพิ่มหุน้น ระบุรหัสสมาชิกจากนั้นคลิกที่ชื่อสมาชิกที่ต้องการจะโจทย์คือใน่อผลดีเลื่อนลงมาที่หัวข้อข้อมูลประวัติหุ้นสมาชิกโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของการเพิ่มหุ้นมาให้ครับขั้นตอนการเพิ่มหุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ